ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะตำรวจได้มีการจับตัวผู้ต้องหาที่มีส่วนเชื่อมโยงกับคดีนี้เพิ่มอีก2รายค่ะก็คือนายชลัดโพธิราชและนายณัฐนันทานเวศในความผิดหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและกันโชคทรัพย์นะคะซึ่งจับได้ในย่านมีนบุรีค่ะสำหรับผู้ต้องหาทั้ง2คนนี้นะคะมีส่วนเกี่ยวข้องเนื่องจากว่ามีผู้เสียหายไปแจ้งความกับตำรวจสน.วัดพระยาไกรเอาไว้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะคะว่าเป็นเจ้าหนี้ของกลุ่มผู้ต้องหาที่มีทั้งพลเรือนและทหารค่ะมีมูลค่าหนี้สินมากกว่า100ล้านบาทนะคะโดยกลุ่มผู้ต้องหาอุ้มตัวไปเพื่อขอลดหนี้ให้เหลือ20ล้านบาทจนเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มตัวได้เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะและเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะมีการแถลงข่าวในเรื่องนี้นะคะเราจะไปติดตามรายละเอียดความคืบหน้าหลังจากแถลงข่าวกันกับคุณปรีชาภพูลค่ะสวัสดีค่ะคุณปรีชาคะเชิญเลยครับสวัสดีครับคุณวุฒินันท์คุณนิติรัตน์ครับค่ะผลการแถลงข่าวของตำรวจนครบาลว่ายังไงบ้างคะสำหรับ2ผู้ต้องหาที่เพิ่งจับได้ล่าสุดค่ะครับเมื่อสักครู่นะทางด้านพลตำรวจโทประวุฒิถาวรศรีนะครับผู้ช่วยผบ.ตร.นะครับก็ได้มาแถลงข่าวในที่มีการจับกลุ่มผู้ต้องหา2รายนะครับอย่างที่คุณรับเรียนนะครับคือนายชลัดแล้วก็นายณัฐนันท์เนี่ยฮะที่มีการจับกลุ่มได้หลังจากที่นายชลัดเนี่ยฮะเป็นคนขับรถนะครับของเครือข่ายนะครับของตำรวจพงพัฒน์นะฮะก็มีการเดินทางไปอุ้มนายบัณฑิตโชติวะยุทธคุณนะครับซึ่งเป็นเจ้าหนี้นำเงินร้อยประมาณกว่า120ล้านนะครับมอบให้กับนายนพพรสุพันธิพัฒน์นะครับซึ่งเป็นลูกหนี้เนี่ยหลังจากนั้นเองเนี่ยทางด้านนายเพื่อเอาไปเขาบอกว่าจะเอาไปเปิดร้านอาหารหรือว่าไปทำกิจการนะครับแต่ทางเจ้าหนี้เนี่ยมารู้ทีหลังว่านายนพพรเนี่ยไม่ได้ไปเปิดกิจการนะครับคือเอาเงินไปนะครับจากนั้นนายนพพรเนี่ยเขาเลยจ้างนะครับทั้งสองคนทั้งหมดเนี่ยผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยของกลุ่มเครือข่ายตกตรงนี้นะฮะมีทั้งหมดอยู่5คนนะครับก็มีการจับแล้ว2คนเนี่ยทางด้านนายนพพรเนี่ยก็ให้ทั้ง2คนเนี่ยคนหนึ่งเป็นคนขับรถนะครับไปอุ้มนายบัณฑิตมาเพื่อขอเจรจารองจากเงิน120ล้านนะเหลืออยู่ประมาณ20ล้านแล้วคราวนี้วันนั้นก็เกิดเหตุในวันที่23มิถุนายนนะครับก็มีการเจรจาที่บริเวณคอนโดริเวอร์เฮฟเว่นนะครับแถวถนนเจริญกรุงในเขตของวัดพญาไก่นะครับนั่นแหละครับแล้วก็มีการจับกลุ่มนะครับแต่ชาวบ้านเนี่ยเห็นเหตุการณ์แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยในพื้นที่เข้าไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าทั้ง2คนเนี่ยทั้ง5คนนะครับมีอาวุธปืนแต่หลบหนีไปแล้ว3คนนะครับกับได้2คนที่เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นะครับคือนายชลัดกับณัฐนันท์เนี่ยก็มีการมาตรวจสอบว่ามีการโยงใหญ่ถึงเครือข่ายว่ามีผู้มีอิทธิพลนะฮะนำตัวนายทุนคนนี้ฮะไปนายบัณฑิตนะครับไปอุ้มเพื่อขอเจรจาแล้วโดยแอบอ้างมินนะครับมินพระบรมเดชานุภาพว่ามีการแอบอ้างว่ามีคำสั่งมานะครับเพื่อขอลดหนี้สินที่ยืมไปนะครับตอนนี้ล่าสุดนะครับ ทางด้านผู้ช่วยผู้บัญชาการนะก็มีการออกหมายจับสามคนที่หนีนะครับคาดว่าในวันพรุ่งนี้นะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยมีทหารอยู่ด้วยนะครับคาดว่าจะมีการประสานงานในการเรื่องขอเข้ามอบตัวครับคุณวุฒินันท์คุณนิติรัตน์ทหารเนี่ยสามารถบอกได้ไหมครับว่านำมาจากหน่วยงานไหนฮะตอนยังไม่เปิดเผยครับแต่คาดว่ามีการประสานงานไปกับทางนายทหารชั้นผู้ใหญ่มีการประสานงานคาดว่าน่าจะมีการมอบตัวในวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับมีการชี้แจงของทางตำรวจนครบาลไหมคะว่าทั้ง2คนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพลตำรวจโทพงพัฒน์ยังไงบ้างคะก็ทั้งหมดเนี่ยจากจุดเริ่มต้นเนี่ยทั้งหมดเครือข่ายมีทั้งหมด12คน12นะครับแล้วมีการควบคุมจับกลุ่มมาแล้วทั้งหมดนะแล้วตอนนี้ในกลุ่มของเครือข่ายล่าสุดของกลุ่มที่มีการข่มขู่รีดไถนะฮะก็เนี่ยเหลืออยู่ประมาณตรงนี้เองนะทุกที่ของทีมเนี่ยฮะคุณนิตรักเหลืออยู่5คนนะครับก็มีการสอบสวนมีการยงใจนะครับว่ามีเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ครั้งนี้เรื่องของการสืบสวนเนี่ยฮะยังไม่สามารถเปิดเผยเนื่องจากว่าจะมีการขยายผลต่อไปนะครับเพราะว่าทางด้านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจเนี่ยบอกว่าเครือข่ายนี้มีเยอะนะครับเพราะตอนนี้ก็กำลังเร่งสืบแล้วก็นำไปการหลักฐานทั้งหมดเนี่ยครับเพื่อจะรวบรวมจับผู้ที่กระทำความผิดมาดำเนินคดีครับ
ครับสรุปคือเดี๋ยวคุมตัวผู้ต้องหา2รายนี้ไปที่ไหนนะฮะตอนนี้อยู่ที่สำนักงานตำรวจนครบาลนะครับที่นครบาลนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวก็อีก3คนที่เรียนได้ทราบก็คือมีการออกหมายจับครับแล้วก็มีการประสานงานไปยังผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องนะครับว่าให้มีการมามอบตัวนะครับคาดว่าน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ครับคุณผู้ชมครับวันพรุ่งนี้เดี๋ยวมีข้อสรุปอีกทีนะครับ